ับแฟนชาวบ้านทั้งที่รู้ตัวกันน่ารักถูกใจนะไม่เคยเป็นอย่างนี้หลงรักคนนี้จะขอแอบมองอยู่เช้าเย็นก็รู้ว่าคงจะได้แค่ที่นี้แค่พบเธอคิดถึงและนอนฝันดีไม่ได้วันนี้ขอมาฟีดด้วยนะคะสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวกลับไปพบกับพี่เอ๋ยเหมือนเดิมนะคะมาฟังอะไรที่ร้องเพลงเพราะๆไปแล้วก็มาฟังอะไรที่มันตลกๆบ้างแล้วกันนะคะในช่วงนี้ก็ยังแนะนำงานเพลงเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะยังไงก็ฝากแชร์นะคะให้เพื่อนๆใน Facebook ของท่านได้มารับชมพร้อมๆด้วยพร้อมๆกันค่ะพูดกระตุกกระตักไม่ได้ไลฟ์นานนะคะจะออกตื่นเต้นนิดนึงนะครับผมนี่ไลฟ์มาเกือบเดือนแล้วเนี่ยยังตื่นเต้นอยู่มันไม่ได้ตื่นเต้นคะนอนน้อยนะคะไม่ต้องรักฉันจนล้นฟ้าไม่ต้องหาถ้อยคำวุ่นวายเหมือนที่เคยบอกกันก็ยังซึ้งอยู่ขอแค่รักคำเดียวเท่านั้นหมายถึงฉันคนเดียวเท่านี้อยากจะฟังอีกทีว่าเธอรักฉันความภาพหายไปนิดนึงนะครับเก่งเป็นเรียกได้ว่าของขังประจำร้านชิวนะคะไลฟ์ทีไรเข้าใจตรงเวลาตลอดรู้ทำไมชอบไลฟ์ทีไรขัดข้องตลอดเลยนะคะรอบที่แล้วก็ต้องกล้องตัดไปนะคะ
ฟังผลงานเพลงจากดาอินโดฟินกันสักเพลงนึงนะคะเป็นเพลงที่อยู่ๆยอดวิวก็ขึ้นนะคะตกใจตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็หายไปหมดแล้ว ไม่มีใครดูหนูแล้วนะคะ สักครู่นะคะได้พบกับพี่เอ๋ยเหมือนเดิมแน่นอนแล้วก็อย่าพลาดกิจกรรมดีๆจากทางร้านนะคะเอาฟังเพลงช้าๆกันบ้างนะคะเป็นเพลงที่ถ้าน้องเกดมาต้องร้องนะครับเพลงนี้เพราะว่าเจ้าของร้านบังคับนะคะ ล้อเล่นนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่เรียกได้ว่าเป็นเพลงความมั่งคั่งของหนูเลยร้องทีไรนะคะก็จะได้ติปทุกทีนะคะแต่ตอนนี้ไม่รู้จะมีคนโอนมาให้หรือเปล่านะคะใครไม่สะดวกโอนเงินก็โอนที่มาได้นะคะชื่อกฤษณาอินทรเจริญนะคะเ
มือคีย์บอร์ดกับมือกีตาร์ไปคนละเพลงนะตอนนี้เสียว่าสงสารนะครับก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ต้องบอกว่ามียอดไลค์ยอดวิวสูงในเพจของร้านชิวนะครับอีกสักเพลงหนึ่งกับน้องเกดแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมารับฟังพี่เอ๋ยนะคะเหมือนเดิมนะคะใครที่ทนฟังไม่ได้แล้วทนอีกนิดเดียวนะคะอีกเพลงเดียวนะคะเดี๋ยวได้เจอพี่เอ๋ยแล้วนะคะมีคนทักทายบุ๋ยอุ๋ยครับอุ๋ยอุ๋ยบูดาเบสนะครับบุ๋ยบูดาเบสบุ๋ยคือใครครับอุ๋ยบูดาเบสมือกองนะครับช่วงนี้เขาไม่มีงานจ้างไม่มีงานคอนเสิร์ตนะคะเขาก็จะมาตีกองกับเรานะคะเห็นมีคนถามหาเอ๋ยเยอะนะฮะเดี๋ยวสักครู่เดียวนะครับ
จากกันจึงรู้ความจริงไม่มีแล้วใครที่จะรักฉันและจริงใจเทียบเท่าเธอได้เลยคงไม่มีกลับมาเพื่อทวงคำสัญญาจากคนคนหนึ่งซึ่งเคยรักกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมากับฉันเธอไม่มีวันทอดทิ้งให้ฉันเดียวดายอยากให้เธอรู้ว่าฉันคิดถึงเธอที่สุดอยากให้เธอรู้ว่าฉันยังรักเธอที่สุดรักเธอไม่มีวันหยุดพูดจากส่วนลึกสุดใจอยากให้เธอรู้ว่าฉันยังรักยังรักเธอแต่ตอนนี้เธออยู่ไหนรู้หรือไม่ว่าฉันต้องการที่ฉันเคยทำให้เธอช้ำใจขอโทษเธอนะถ้ายังไม่สายการไปโปรดอภัยให้กันกลับมาเพื่อทวงคำสัญญาจากคนคนหนึ่งซึ่งเคยจะเกิดอะไรขึ้นมากับฉันเธอไม่มีวันทอดทิ้งให้ฉันเดียวดายอยากให้เธอรู้ว่าฉันคิดถึงเธอที่สุดอยากให้เธอรู้ว่าฉันยังรักเธอที่สุดรักเธอไม่มีวันหยุดพูดจากส่วนลึกอยากให้เธอรู้ว่าฉันยังรักยังรักเธอแต่ตอนนี้เธออยู่ไหนรู้หรือไม่ว่าฉันต้องการหากต้องพาเธอไปฉันไม่เหลือใครอีกแล้วเฝ้ารอจนป่านนี้ยังไม่มีเลยวี่แววหรือว่าเธอมีใครแล้วอยากให้เธอรู้ว่าฉันยังรักเธอที่สุดรักเธอไม่มีวันหยุดพูดจากส่วนลึกสุดใจอยากให้เธอรู้ว่าฉันยังรักยังรักเธอแต่ตอนนี้เธออยู่ไหนรู้หรือไม่ว่าฉันรักเธอไม่มีวันหยุดนะคะรักแฟนเพจทุกคนนะคะครับเดี๋ยวพบกับพี่เอ๋ยต่อแล้วกันค่ะขอบคุณน้องเกดด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเมื่อไรเธอจะกลับมาเมื่อไรนะฉันจะได้เธอ
รอคอยเพียงแต่เธอกลับมาหาฉันอีกสักทีเธอก็รู้ดีเต็มอกว่ามันเหงาสักเท่าไรเมื่อตอนเธอจากไปใกล้ที่นอนเธอสั่งให้รอฉันก็รออย่ามีจิตมาและไม่มีใครทำให้ใจเธอเปลี่ยนไปแน่นอนถึงจะนับหนาวเพียงใดไม่ทำให้เธอใจหัวนอนและตายมอนมีอีกหนึ่งใบแนวนั้นเงยทายกูฉันเมื่อวันเลี้ยงส่งเธอเธอก็รู้ดีเต็มหมดว่ามันเธอสั่งให้รอฉันก็รออย่ามีจุดหมายและไม่มีใครทำให้ใจเธอเปลี่ยนไปแน่นอนถึงแดดลมร้อนขอเพียงจะรักกันนานเท่าไรก็รจากเบิร์ดเซกนะครับขอบคุณสำหรับยอดโอนนะครับที่ทยอยโอนเข้ามาเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราสวีทดาวเวอร์และชิลแฟมิลี่นะคะอยู่กับพวกเราแล้วก็คนดูอีก 2,034 ท่านนะคะอย่าลืมด้วยในช่วงท้ายนะคะมีการร่วมสนุกแลกแจกของรางวัลจากพวกเราสวีทดาวเวอร์นะคะเป็นเสื้อคอกลมสกินไลน์สวีทดาวเวอร์ค่ะใครที่อยากได้นะคะ
รอร่วมสนุกกับพวกเราได้ในช่วงท้ายของไลฟ์ค่ะสัมผัสได้ถึงการร่ำร้องที่จะมีแฟนนะคะขอบคุณสำหรับทุกคำติชมนะคะที่คอมเมนต์เข้ามานะคะทุกยอดไลค์แล้วก็ทุกหัวใจรัวๆด้วยนะคะอยู่กับพวกเราจนถึง 3:15 นาทีในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะThank you.
ือจันจากโลโซนะครับนี่เป็นเวอร์ชันที่แบบก็ไม่เคยเล่นกันมาก่อนดำน้ำกันไปเรื่อยนะครับเพราะว่าวงเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือไม่เคยซ้อมนะเล่นเวอร์ชันไม่เคยซ้ำด้วยนะร้องไม่ซ้ำจำเนื้อไม่ได้นะใครที่ยังอยู่รอลุ้นเสื้อกับพวกเรานะครับค่ะกดหัวใจมานะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวเดี๋ยวเราจะมีคำถามมาถามให้ตอบกันนะครับลุ้นเสื้อ2ตัวช่วงนี้คอมเมนต์เริ่มเหงาแล้วนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้ว่ามีใครมาจากจังหวัดไหนบ้างนะคะเผื่อมีเพื่อนๆจังหวัดเดียวกันอยู่ในนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้เพื่อนข้างบ้านได้ฟังด้วยนะคะครับผมสวัสดี 1,748 ท่านที่อยู่ในไลฟ์กับพวกเราสวีทเวอร์นะคะเพลงนี้แนะนำกันเข้ามาเยอะแยะเหมือนกันนะคะถ้าฉันมีเธอเป็นเพียงรักเดียวและเธอมีฉันคนเดียวทั้งใจมันก็คงจะเป็นความรักที่ใฝ่ฝันคนเข้ามาคนที่มองฉันสำคัญคนที่รักฉันยังไม่เคยรักใครและที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจแต่ใจฉันไม่เคยมีเขาคนที่เอาแต่ทำให้ปวดร้าวแต่ใจเจ้าก็ไม่เคยลืมใครที่อยากเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครเจ็บที่ใครใครเขาก็มองว่าเราเลียตัวเองจริงๆที่ฝืนหัวใจไม่ได้ฉันยอมสอนใจเพราะรักเธอ hey, yeah. แม้ว่าฉันจะต้องเลือกใครตอนสุดท้ายเหลือเพียงฉันและที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจแต่ใจฉันไม่เคยมีเขาคนอีกคนที่เอาแต่ทำให้ปวดร้าวแต่ใจเจ้าก็ไม่เคยเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจ
สองใจนะคะจากพี่ดาเอโดฟินนะคะประกอบละครที่ดังมากๆในช่วงก่อนตอนนี้ก็ยังมีคนพูดถึงกันอยู่นะคะกับครับผมเรื่องวันทองนะคะเอาอีกเพลงหนึ่งแล้วกันก่อนที่เราจะมาแจกเสื้อกันนะครับค่ะอย่าลืมนะคะในช่วงนี้ใครที่อยากชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รู้จักนะคะมาร่วมสนุกกับพวกเราสวีดาวเวอร์กดไลค์กดแชร์ให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะคะเราจะได้เป็นสวีดาวเวอร์แฟมิลี่ด้วยกันกับครับผมเสื้อคอกลมนะคะแจก2ตัวด้วยกันนะครับค่ะบอกไว้ให้นิดนึงว่าคำถามนะครับจะเกี่ยวกับเพจร้านชิวนะครับค่ะถามว่าเจ้าของร้านชื่ออะไรนะเกี่ยวกับคลิปเพลงของพวกเราเนี่ยแหละนะครับที่ลงๆกันอยู่ในเพจร้านชิวนะครับใครที่ติดตามกันมาตลอดก็อาจจะได้เปรียบนิดนึงเดี๋ยวจบเพลงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาถามคำถามกันแล้วก็แจกเสื้อกัน2ตัวนะครับใครตอบถูกก่อนได้ก่อนนะครับมีคนคอมเมนต์เข้ามาว่าถามว่าทุกคลิปรวมกันยิ้มกี่ครั้งนะมีเพลงจากพี่เทอุเทนนะคะแนะนำเข้ามากับโกหกหน้าตายนะคะมือกลองนี่น่าจะมีไมค์ได้ร้องเพลงให้มันจบๆไปนะคะมี FC มือกลองใครที่เป็นแฟนคลับของมือกลองนะคะกดหัวใจรัวๆมาให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจเพราะว่าวันๆไม่ได้พูดอะไรเลยตีอย่างเดียวนะI'm not afraid to die.
แสนจะแค้นเธอจัดให้แล้วนะครับสำหรับเพลงโกหกหน้าตายเนี่ยช่วงเวลานี้เราจะมาแจกเสื้อกันนะครับเสื้อที่ใส่อยู่ตรงนี้นะครับเสื้อวง Sweet Hour นะครับค่ะใครจะเป็นคนว่าคำถามครับผมอ๋ออ่ะกติกามาอยู่ว่าในเรื่องของการตอบคำถามลงในคอมเมนต์ครับผมนะคะการตอบคำถามเนื่องจากทุกคนพิมพ์ชื่อเพลงกันมาไม่หวัดไม่ไหวเพราะฉะนั้นคนที่ร่วมเล่นเกมกับเราพิมพ์ชื่อเพลงที่เป็นคำตอบสแลชพิมพ์เสื้อนะคะจะได้รู้ว่าเล่นชิงเสื้อกับเรานะคะเราจะแจกเสื้ออยู่2ตัวค่ะเป็นไซส์ S กับไซส์ M ค่ะครับผมคำถามเดียวไม่ใช่ครับคำถามเดียว2รางวัลครับก็คือ2ท่านก็คือเป็นท่านแรกกับท่านที่2ที่ตอบถูกและเร็วที่สุดครับผมตอนนี้เราไลฟ์อยู่2เพจนะครับก็คือเพจวง Sweet Hour แล้วก็เพจร้านชิลด้วยค่ะก็คือเราดูพร้อมๆกันทั้ง2เพจนะครับตอนนี้ค่ะใครที่ตอบเดี๋ยวเอาคำถามใครจะเป็นขอเอาสิ่งที่ทีมงานเห็นคอมเมนต์ที่ทีมงานเห็นก่อนเป็นเกณฑ์นะคะให้ทีมงานทักไปใช่ไหมคะให้แอดมินเพจทักไปนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวจะประกาศรายชื่อว่าท่านไหนที่เป็นท่านแรกกับท่านที่2ที่ตอบถูกต้องย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับคำตอบที่คอมเมนต์ลงในคอมเมนต์ของไลฟ์นะคะเป็นเพลงที่ท่านคิดว่าถูกต้องที่เป็นคำตอบของเกมนี้สแลชนะคะทับด้วยคำว่าเสื้อเราจะได้รู้ว่าท่านร่วมชิงเสื้อกับเรานะคะยังเรายังไม่ได้ถามเลยนะฮะแต่ว่าบอกไปแล้วว่าเป็นคำตอบเป็นชื่อเพลงอ้าวคำถามถามเลยแล้วกันนะครับคำถามถามว่าในคลิปเพลงนะครับที่เราลงไว้ในเพจร้านชิลมิวสิกแอนด์เรสทอรองของเรานะครับคลิปไหนที่เป็นคลิปที่มียอดไลค์สูงที่สุดค่ะเป็นอันดับที่1นะครับค่ะก็ใบให้นิดหนึ่งแล้วกันว่าเป็นเพลงที่เอ่ยร้องนะครับถือว่าเป็นคำใบ้แล้วกันก็เพราะว่าเป็นเพลงของเอ่ยอยู่แล้วที่ยอดไลค์สูงที่สุดนะครับก็คือเพลงที่เราลงคลิปไว้ในเพจร้านชิลนะครับเพลงไหนที่เป็นเพลงที่ยอดไลค์สูงที่สุดอ่ะตอบเข้ามาได้เลยนะครับดูก่อนว่าใครถูกนะครับดอกไม้กับแจกันตอบมาแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะยังไม่บอกว่าเพลงไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวได้คนที่ตอบถูกแล้วทั้ง2คนแล้วจะเฉลยให้ฟังใช่ไหมคะพี่ยังไม่มีคนถูกยังไม่มีคนถูกครับผมตอบเข้ามาได้เรื่อยๆครับผมที่ตอบมาแล้วกันเอาเป็นว่าดอกไม้กับแจกันไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่นะครับครับผมตอบเข้ามาได้เรื่อยๆสองใจตอบมาแล้วยังสองใจก็ยังไม่ใช่นะครับทางผ่านก็ยังไม่ใช่ตอบเข้ามาเรื่อยๆนะครับพี่สรุปแล้วคอมเมนต์มาบอกว่าเอาเป็นโมคะไปมีคนตอบถูกแล้วแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ใส่เสื้อนะคะเอาอีกทีหนึ่งนะคะถูกหรือยังได้หรือยังเอาคุณพี่ซ้ำมาคุณพี่ซ้ำมาหน่อยซ้ำมาให้หนูหน่อยนะคะได้คนแรกแล้วเหรอคะได้คนแรกแล้วแอดมินทักไปเลยไหมคะให้หนูประกาศชื่อเลยไหมคะพี่โอเคของในเพจ Sweet Hour ก็มีแล้วครับมีคนที่2หรือยังในเพจ Sweet Hour ก็มาแล้ว1คนได้แล้วนะครับถูกตอบถูกมาแล้ว1คนค่ะคุณจารุวรรณนะครับค่ะคุณจารุวรรณระวังภัยนะครับค่ะแล้วก็มีพี่สิริประภาอ๋อสิประภานะคะจารุวรรณระวังภัยนะครับในเพจร้านในเพจ Sweet Hour นะฮะก็ตอบถูกอีกท่านหนึ่งก็คือตอบถูกเพจละ1ท่านค่ะโอเคตอนนี้นะครับเฉลยหน่อยแล้วกันนะครับเพลงที่ยอดไลค์สูงที่สุดก็คือครึ่งหนึ่งของชีวิตนะครับของคุณแอมสวรักษ์นะครับเดี๋ยวทีมงานจะทักไปหาท่านนะครับทำไมถึงทักไปจีบนะ ว่าแล้วเราก็มาส่งท้ายในวันนี้ด้วยเพลงนี้แล้วกันเนาะค่ะโอเคครับอ
ลงเราเหมือนคนไม่เต็มคนเหมือนครึ่งหนึ่งชีวิตนี้หล่นหายแบ่งชีวิตให้เขาแล้วเขาก็พามันจากไปไม่มีทางจะทำใจได้เลยไม่เคยหันมองดูตัวเมื่อเสียดายวันเวลาฝันว่าอาจจะคืนมาขออีกเพลงหนึ่งได้ไหมอยากร้องอีกเพลงกันละครั้งหนึ่งมีคนขอมานะครับบอกว่าส่งท้ายด้วยเพลงนี้ให้หน่อยเอาเป็นว่าส่งท้ายกันอีกหนึ่งเพลงแล้วกันนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้ส่งทุกท่านเขานอนกันไหมครับนอนกันไหมถามก่อนว่านอนหรือยังช่วงนี้คนว่างงานก็ก่อนนอนจะเป็นเครื่องดื่มเย็นๆแทนนะคะการละครั้งหนึ่งการพบใครคนหนึ่งทำมีฉันสุดใจการละครั้งหนึ่งทุกช่วงเวลาเราเคยมีกันใกล้ๆแต่การละครั้งหนึ่งสุดท้ายไม่จบตรงชั่วนิรันดร์เสมอไปการละครั้งหนึ่งชีวิตเลือกเส้นทางเรามีอันต้องไกลเรื่องราวของฉันสุดไกลเหมือนที่ไกลจนลืมว่าเคยเกิดสิ่งเหล่านี้แต่ใน
ที่ฝันร่วมจากฟ้าวันที่มองหาใครก็ไม่มีวินาทีนั้นจะมีบางอย่างที่สำคัญเกิดในใจฉันกดแชร์นะคะให้พวกเราซื้อดาวเวอร์และชิลแฟมิลี่นะคะไม่ที่มันสุกใช่ครับผมนะคะตั้งแต่เวลา 1:45 จนถึง 3:15 นาทีกับพวกเราซื้อดาวเวอร์นะคะมีวงอื่นๆเข้ามาสลับสับเปลี่ยนสร้างความสนุกสนานให้ทุกท่านในวันอื่นแน่นอนขอบคุณสำหรับทุกยอดโอนนะคะส่งท้ายกับพวกเราด้วยเพลงกันละครั้งหนึ่งจากปามิและสแตมรักษาสุขภาพกลับมาเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ